อย่างที่บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้คนเรานะครับผมจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่แมสเนี่ยพูดง่ายๆคือโอ้โหเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดกันเลยถามว่ามันทำให้เกิดกลิ่นปากหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่คุณบอกคุณโจอี้บอกก็คือหลายๆคนเขาใส่เป็นระยะเวลาติดกันนานเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีกลิ่นปากอ่ะจริงแล้วการใส่แมสทำให้เกิดกลิ่นปากหรือเปล่าถ้าสมมติว่าไหนก็ตามถ้ารู้สึกว่าเรามีกลิ่นปากเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอ่ะหรือว่ามันส่งผลต่อการเข้าสังคมหรือการใช้ชีวิตของเราอันเนี้ยแนะนำว่าเราต้องพบไม่แพทย์ก็ทันตแพทย์นะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ Healthy กับผมโจอี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำที่เขาพูดว่าโอ้กลิ่นปากมันไม่ใช่เรื่องตลกใช่แหละครับมันไม่ใช่เรื่องตลกจริงๆเพราะว่าถ้าคนที่มีกลิ่นปากมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของการงานความรักหรือว่าบุคลิกภาพภาพลักษณ์ที่คนจะมองว่าเฮ้ยนายเป็นคนมีกลิ่นปากมันดูแย่ไปหมดลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยเรามีนัดประชุมใหญ่สำคัญที่จะต้องไปขายงานกับลูกค้าแล้วพูดไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ลูกค้าได้กลิ่นปากตลกอบอวลไปทั้งห้องเผลอๆเราอาจจะพลาดงานนั้นก็ได้หรือบางคนที่มีความรักอยากจะมีเลิฟซีนหวานๆกับแฟนพอเราอ้าปากเท่านั้นแหละครับอารมณ์มันเปลี่ยนอารมณ์มันหมดกลายเป็นแบดซีนซะอย่างนั้นแต่สิ่งที่แย่ไปมากกว่านี้ครับก็คือคนที่มีกลิ่นปากแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีกลิ่นปากเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาคุยกับคุณหมอหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะบอกวิธีทดสอบว่าตัวเองเนี่ยมีกลิ่นปากหรือเปล่าและจะทดสอบยังไงรวมถึงกลิ่นปากเนี่ยมันบ่งบอกถึงสุขภาพเรายังไงได้บ้างและวิธีขจัดกลิ่นปากให้หมดไปนะครับวันนี้ผมเชิญทันตแพทย์อภิชัยยาวิราชหรือว่าคุณหมอเอียวอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมออยู่ที่อเมริกาด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมตอนนี้ผมกำลังศึกษาปริญญาเอกใช่แล้วครับผมที่เมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาคุณหมอครับอย่างนี้ต้องถามก่อนเลยว่าคุณหมอเคยมีประสบการณ์กับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเลยครับว่าเขามีกลิ่นปากแล้วมียังไงกันบ้างมันกระทบกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับโอ้โหอันนี้อย่างที่บอกเลยว่ากลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกเนาะเหมือนว่าจริงๆแล้วเหมือนกลิ่นปากเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วบางทีเราก็ละเลยไปใช่ไหมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณโจ้บอกเลยบางทีมันจะส่งผลต่อชีวิตก็ได้นะครับใครจะไปรู้ว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวันหนึ่งในชีวิตที่สำคัญของเรามากแต่ว่ากลิ่นปากอาจจะทำพังได้อะไรเงี้ยส่วนตัวก็เคยเจอบ้างแล้วซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มันลำบากเนาะเช่นเพื่อนสนิทของเราอะไรเงี้ยอ่ะเราไปแฮงเอาท์กันหรือเราไปปาร์ตี้กันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเพื่อนเรามีกลิ่นปากแต่ด้วยความที่เราก็ไม่อยากจะเสียเพื่อนเนี่ยเราจะพูดยังไงล่ะไม่ให้เขาแบบหน้าแตกหรือว่าหรือไม่ให้รู้สึกแย่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็คือส่วนตัวยังรู้สึกถึงแม้เราจะเป็นทันตแพทย์เองเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยการแฮนเดิลหรือว่าการรับมือกลิ่นปากเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตลกใช่ทีนี้ถามคุณหมอต่อเลยว่าเคยมีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกลิ่นปากไหมครับอยากจะนำเสนอการศึกษาก่อนเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าเรื่องกลิ่นปากเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเหมือนกันแต่ว่าผมว่าส่วนตัวอาจเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวดีกว่าหรือว่าจากคนรู้จักอะไรเงี้ยมีส่วนน้อยมากที่จะเดินเข้ามาคลินิกทันตกรรมหรือว่าคลินิกหมอฟันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้มาหาหมอฟันเพราะมีกลิ่นปากอยากจะแก้ตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยด้วยประสบการณ์ส่วนตัวรู้สึกว่าน้อยมากนะครับผมแต่ว่าจากการศึกษาที่เขาศึกษาในวงกว้างนะครับในทวีปอื่นๆในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วปัญหากลิ่นปากเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ต้องประสบพบเจอด้วยจริงๆแล้วนะครับผมสาเหตุหลักๆเนี่ยที่เขามาหาหมอฟันเนี่ยก็ว่าเขามีปัญหาโรคเหงือกนะครับรวมไปถึงโรคฟันผุแต่ว่ารองลงมาจากนั้นเนี่ยกลิ่นปากก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้คนไข้เนี่ยมาพบกับทันตแพทย์เช่นกันครับมันอาจจะหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามีกลิ่นปากเขาไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากฟันผุหรือว่าปัญหาในช่องปากใช่ไหมครับคุณหมออย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับผมรวมไปถึงการมีกลิ่นปากเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากเท่ากับโรคอื่นเช่นบางทีเรามีฟันผุอะไรเงี้ยแล้วมันผุลึกๆครับแน่นอนเจ็บคนไข้เจ็บแน่นอนว่าเมื่อคนไข้เจ็บเขารีบมาหาหมอเลยเพราะว่าเขาต้องการจะรักษาให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับผมครับทีนี้ผมถามคุณหมอต่อเลยว่ามันจะมีวิธีการตรวจสอบตัวเองยังไงครับว่าเรามีกลิ่นปากโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครสักคนเนี่ยเดินมาบอกเราครับคุณหมออันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับคุณโจอี้ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแนะนำคร่าวๆก่อนว่าอาการกลิ่นปากคืออะไรนะครับผมและอะไรก่อให้เกิดกลิ่นปากพอคุณผู้ชมได้รับฟังเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราเสี่ยงต่อการมีกลิ่นปากไหมแล้วเราควรจะไปพบแพทย์หรือเปล่านะครับผมอย่างแรกเลยครับผมกลิ่นปากเนี่ยศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกว่าฮาลิโตซิส
นะครับผมหรือพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือการมีกลิ่นปากหรือว่าการปากเหม็นนั่นแหละมันก็คืออาการที่คนเรานะครับผมมีกลิ่นในช่องปากที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งกลิ่นเหล่านั้นมันเกิดมาจากอะไรบ้างนะครับผมสาเหตุหลักๆเลยมันเกิดมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากครับก่อนอื่นเนี่ยคุณตุ้ยต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าในช่องปากเนี่ยมันมีแบคทีเรียเต็มไปหมดเลยนะครับผมถามว่าแบคทีเรียดีไหมมันมีทั้งแบคทีเรียที่ดีแล้วก็ไม่ดีไม่ทราบว่าคุณโจอี้เคยรู้จักคำว่าพรีไบโอติกหรือเปล่าครับผมที่มันเกี่ยวกับระบบขับถ่ายพรีไบโอติกโปรไบโอติกอะไรประมาณนี้อะไรพวกนั้นใช่ใช่ซึ่งมันเป็นแบคทีเรียดีที่ทำให้เราขับถ่ายดีทำให้ระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับในช่องปากก็เช่นกันครับผมเราก็มีแบคทีเรียบางตัวนะครับผมที่เป็นแบคทีเรียตัวดีที่ช่วยคงสภาพสุขภาพช่องปากให้มันดีนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับผมเราก็จะมีแบคทีเรียบางตัวที่มันก่อให้เกิดผลเสียหรือก่อให้เกิดโรคนะครับผมซึ่งแบคทีเรียพวกนี้แหละก็สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้โดยการหลั่งสารระเหยซัลเฟอร์นะครับผมซึ่งสารเนี่ยก็จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นปากตำแหน่งที่แบคทีเรียตัวร้ายพวกนี้อยู่เนี่ยครับผมมันก็อยู่ส่วนใหญ่บนลิ้นของเราใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเราสังเกตตัวเองในกระจกนะครับผมบางทีเนี่ยเราแลบลิ้นมาเราก็จะเห็นลิ้นมันเหมือนเขาเรียกว่าทางโคตติ้งหรือว่ามีส่วนเคลือบอยู่บนลิ้นเราเห็นว่าลิ้นเราเป็นสีขาวๆเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่นะครับผมซึ่งนั่นแหละบนลิ้นเราเนี่ยมันจะเป็นตุ่มเล็กๆไปหมดแล้วตามตุ่มเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีซอกให้แบคทีเรียพวกนี้นะครับเข้าไปฝังอยู่ได้ใช่แล้วแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันก็จะปล่อยสารระเหยอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นมันอาจจะส่งกลิ่นเหม็นเนาะเป็นกลิ่นปากใช่ใช่ใช่อย่างนี้เราก็ใช้วิธีการแปลงลิ้นก็อาจจะช่วยลดกลิ่นปากได้ในระดับนึงเลยนะคุณหมอถูกต้องครับผมถ้าสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากนะครับผมเกิดจากการมีแบคทีเรียอยู่บนลิ้นการแปลงลิ้นช่วยได้ส่วนหนึ่งแน่นอนครับคุณหมอแล้วแบบนี้เราจะทดสอบตัวเองยังไงครับว่าเรามีกลิ่นปากเราทำแบบในหนังได้ไหมครับที่เราแบบเราก็สลบไปเลยบ่อยนะตลกสามชาเป็นบ่อยนะฮะครับผมทำได้ไหมทำได้ครับผมทำได้คราวนี้ก็เลยอยากจะเกริ่นมาก่อนว่าจริงๆแล้วกลิ่นปากมันมีหลายระดับคุณโจอี้รู้เปล่าว่ากลิ่นปากมีหลายระดับไม่รู้เลยครับคุณหมอใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปากเหม็นก็คือปากเหม็นซึ่งจริงมันไม่ใช่มันมีหลายระดับหรือมีหลายประเภทนะครับผมซึ่งตามการศึกษาเนี่ยเขาจะแบ่งง่ายๆเป็น3ประเภทนะครับผมอย่างแรกเนี่ยทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pseudo halitosis นะครับผม pseudo เนี่ยรากศัพท์ของมันเนี่ยมันแปลว่าปลอมเพราะฉะนั้นก็คือภาวะแรกคือการมีกลิ่นปากปลอมคนไข้จะมาด้วยอาการหรือว่ารู้สึกสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราปากเหม็นนะเรามีกลิ่นปากอะทำให้เราไม่มั่นใจเลยครับแต่ปรากฏว่าพอไปถามเพื่อนพอไปถามคนรู้จักคนใกล้ตัวเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยกลิ่นปากคุณก็ปกตินะไม่ได้เหม็นแต่อย่างใดใช่หรือไปพบทันตแพทย์แล้วเนี่ยเขาใช้วิธีการตรวจต่างๆปรากฏว่าผลการตรวจต่างๆก็ปกติดีไม่ได้มีกลิ่นปากแต่อย่างใดอันนี้ครับผมก็จะเข้าสู่หมวดแรกที่เรียกว่า pseudo halitosis หรือว่าการมีกลิ่นปากแบบปลอมๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ไม่ได้มีกลิ่นปากเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยแค่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะว่าเรามีกลิ่นปากหรือเปล่ามันเกิดอาการวิตกกังวลอะไรแบบนี้ใช่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 อันนี้เป็นระดับแรกนะครับผมระดับที่สองเลยประเภทที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าphysiological halitosis หรือว่าการมีกลิ่นปากโดยธรรมชาติครับผมโจยคือยังไงนะคุณหมอเขาเรียกว่าการมีกลิ่นปากตามธรรมชาติตามธรรมชาติหมายถึงว่าเรากินอะไรเข้าไปจะมีกลิ่นแบบนั้นออกมาอย่างเงี้ยครับถูกต้องใช่ oh. อย่างที่เรารู้กันว่าอาหารต่างๆเนี่ยครับมันก็มีอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นครับพวกกระเทียมพวกกะปิกะปิอันนี้โอ้อันนี้คนไทยเลยถูกต้องกินแล้วอย่าไปคุยกับใครเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งถามว่าพอเรากินอาหารเหล่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเราปากเหม็นหรือมีกลิ่นปากเนี่ยมันก็ไม่ผิดปกติถูกไหมครับเพราะอาหารนี้มันทำให้เกิดกลิ่นปากถูกไหมครับหรือว่าคนเราเนี่ยตื่นเช้ามาอยู่ตัวคนเดียวตื่นเช้ามาเนี่ยปึ๊บพ่นออกมาได้กลิ่นปากเหม็นถูกไหมฮะใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยโอเคเป็นธรรมชาติครับเพราะว่าระหว่างที่เรานอนเนี่ยอัตราการหลั่งน้ำลายในช่องปากมันก็จะน้อยกว่าปกติและการที่เรามีน้ำลายนะครับผมที่แอคทีฟแล้วก็ออกมาระหว่างการกินข้าวระหว่างการพูดเนี่ยมันก็จะเป็นการชะล้างเศษอาหารรวมไปถึงชะล้างแบคทีเรียที่ผมเพิ่งกล่าวไปข้างต้นด้วยทำให้กลิ่นปากมันน้อยลงเพราะฉะนั้นคราวนี้คนที่เพิ่งตื่นนอนการมีน้ำลายในช่องปากน้อยมันก็ส่งผลให้เราปากเหม็นในการตื่นนอนเป็นธรรมชาติเหมือนกันครับเช่นเดียวกับที่เราทานอาหารบางอย่างแล้วปากเหม็นเพราะฉะนั้นการมีกลิ่นปากด้วยสาเหตุแบบนี้เราแปรงฟันแปรงลิ้นอย่างถูกต้องมันก็จะหายไปไม่น่ากังวลมากครับครับแต่อันสุดท้ายระดับที่3นะครับผมอันนี้แหละน่ากังวลอันนี้เขาจะเรียกว่า
pathological halitosis หรือว่าการกินปากที่ควบไปกับโรคอื่นใช่แค่ฟังก็คือรู้สึกว่าน่ากังวลนะใช่ไหมครับใช่อันนี้มันไม่ได้เป็นสาเหตุตามธรรมชาติแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับโรคอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นโรคที่เกิดในช่องปากก็ได้หรือว่าโรคที่เกิดภายนอกช่องปากก็ได้จากระบบอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะได้คุยกันเรื่องนี้อย่างละเอียดแน่นอนโจยได้ครับเราก็พอจะรู้แล้วว่ากลิ่นปากที่คุณหมอไล่ฟังเนี่ยมันมีประมาณ3ระดับนะก็แบบที่คิดไปเองแล้วก็แบบตามธรรมชาติก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปหรืออันดับสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือต้องไม่ให้คุณหมอช่วยตรวจว่าเรามีปัญหาภายในช่องปากปันผุหรือว่ามีอะไรบางอย่างเป็นทอมซิลหรืออะไรหรือเปล่าทีนี้มาต่อเนื่องเลยครับคุณหมอบางคนเขาบอกว่าคนที่ปากเหม็นเนี่ยน้ำลายบวมคุณหมอเคยได้ยินคำนี้ไหมครับก็เคยได้ยินเนาะมันมีจริงไหมครับคุณหมอต้องบอกก่อนว่าแบบคนไทยด้วยความที่แบบว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วแล้วก็เมาส์มอยเก่งแล้วคราวนี้ก็คือคนไทยจะชอบประดิษฐ์ศัพท์หลายๆอย่างที่เราสมมติน่าสนใจมากเช่นเนี่ยเนี่ยปากเหม็นมากเลยไม่ได้พูดนานน้ำลายบูดหรือเปล่าหรือบางทีแบบว่าโอ้โหมันเหม็นปากเหม็นขนาดนี้ไส้เน่าหรือเปล่ามีอะไรตายข้างในหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ใช่รถขยะวิ่งผ่านแล้วครับอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็มีคุณหมอมาเยอะคนไทยมุกนี่โบ๊ะบะมากนะครับแต่ว่าพอเราได้มาศึกษาจริงๆนะครับผมหรือว่าการอ่านเปเปอร์ต่างๆหรือว่าอ่านส่วนตัวเองมาเรียนที่อเมริกาอะไรเงี้ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะไม่ได้มีเขาเรียกว่าคำเปรียบเปรยมันไม่ได้มีคำเปรียบเปรยเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งบางอย่างเช่นน้ำลายบูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการบูดของน้ำลายจริงๆหรือว่าน้ำลายเราไม่ได้เสียจริงๆนะครับผมแต่มันจะสื่อถึงการที่แบบว่าอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าการที่เรามีบางช่วงเวลาใช่ที่น้ำลายมันน้อยแล้วก็ก่อให้เกิดกลิ่นปากเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นที่มาของน้ำลายบูดก็เป็นได้ใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าน้ำลายบูดไม่มีความจริงนะไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าน้ำลายบูดจะเกิดขึ้นทีนี้นะคุณหมอเนื่องจากว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยพอใส่หน้ากากแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคุยกับใครก็ตามเราจะได้กลิ่นปากตัวเองออกมาด้วยบางคนบอกว่าเฮ้ยลองสังเกตดูตั้งแต่ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะทำไมปากมันเหม็นมากขึ้นมันเกี่ยวหรือเปล่าครับคุณหมออ่าคุณโจ้ได้รู้สึกหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยพอเราใส่แมสทั้งวันเนี่ยแล้วก็เฮ้ยปากเราเหม็นปะวะเนี่ยเป็นหรือเปล่าถ้าถามผมนี่ผมว่าอาจจะเป็นบางวันครับเป็นบางวันเป็นวันอ่ะต้องบอกว่าคุณโจ้ไม่ได้เป็นคนเดียวมีอีกหลายคนที่เป็นเพื่อนคุณโจ้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้คนเรานะครับผมจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่แมสเนี่ยพูดง่ายๆคือโอ้โหเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดกันเลยนะครับผมซึ่งถามว่ามันทำให้เกิดกลิ่นปากหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่คุณบอกคุณโจอี้บอกก็คือหลายๆคนเขาใส่เป็นระยะเวลาติดกันนานเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีกลิ่นปากอ่ะจริงแล้วการใส่แมสทำให้เกิดกลิ่นปากหรือเปล่านะครับผมจากการศึกษาแล้วก็จากความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการใส่แมสนะครับผมไม่ได้ทำให้เกิดกลิ่นปากโดยตรงไม่ได้ทำให้เกิดโดยตรงทำไมผมถึงเน้นคำว่าโดยตรงเพราะว่าอย่างที่บอกสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากก็คือตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับที่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นปากได้รวมไปถึงการหมักหมมของเศษอาหารซึ่งเศษอาหารบางอย่างเวลามันหมักหมมไม่ได้แปรงฟันออกหรือว่าน้ำลายอันใหม่ไม่ได้ชะล้างออกไปอันนี้ก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้เพราะฉะนั้นสองตัวนี้คือสาเหตุหลักเลยที่ไม่เกิดกลิ่นปากโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแมสเองเนี่ยทำให้เกิดกลิ่นปากโดยตรงไหมไม่ใช่แน่นอนแต่มันอาจจะส่งผลโดยอ้อมได้โดยอ้อมเช่นอะไรบ้างสมมุติว่าคุณโจอี้ใส่แมสเนี่ยเป็นระยะเวลานานต้องขึ้นต้องสมมุติว่าต้องขึ้นรถบัสรถเมล์อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าต้องประชุมต่างๆอะไรเงี้ยคุณโจอี้รู้สึกว่าโอเคอยากกินน้ำเราถอดไปกินน้ำบ่อยๆหรือเปล่าหรือคุณจะรู้สึกว่าแบบบางทีแบบมันใส่แมสแล้วเนาะขี้เกียจถอดเข้าถอดออกมันจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าบางทีเราก็แบบก็ไม่อยากถอดอ่ะกว่าจะถอดเสร็จกว่าจะมาจัดหน้าจัดอะไรใหม่มันเสียเวลาอะไรครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอใส่แมสแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้รับประทานอาหารต่างๆหรือถอดออกมาเพื่อกินน้ำทานขนมเนี่ยมันน้อยลงรวมไปถึงการที่เราจะได้ไปอินเทอร์แอคกับคนอื่นไปพูดกับคนอื่นมันก็น้อยลงเช่นกันเพราะว่าคนเราพยายามจะโซเชียลดิสแทนซ์ใช่ไหมครับผมโอกาสที่เราจะได้พูดให้น้ำลายมันหลั่งออกมารวมไปถึงหลั่งออกมาเพื่อชะล้างเศษอาหารและแบคทีเรียต่างๆมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นภาวะที่น้ำลายหลั่งน้อยลงหรือการที่เราทานน้ำน้อยลงเนื่องจากการใส่แมสเนี่ยก็สามารถส่งผลต่อการมีกลิ่นปากได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมคิดว่าการใส่แมสเนี่ย
ทำให้เกิดผลต่อการเกิดกลิ่นปากได้โดยทางออกนะครับดังที่กล่าวไปข้างต้นครับผมโอ้โหนี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าการใส่แมสอาจจะเป็นทางอ้อมเนื่องจากว่าพอเราทานน้ำน้อยการหมุนเวียนของน้ำลายมันก็อาจจะน้อยลงมันทำให้เกิดการหมักหมมทางแบคทีเรียอย่างที่คุณหมออธิบายไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วอย่างที่เราคุยกันเลยว่าคนไทยเนี่ยมักจะมีคำแบบที่เอาไว้เรียกอย่างเช่นแบบที่ตอนต้นเราคุยกันว่าน้ำลายบูดหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมาถึงบางคนบอกว่าโอ้โหเหม็นมากเลยเหมือนแบบไส้ข้างในอ่ะคุณหมอมันเน่าอยู่มันเป็นไปได้ไหมคุณหมอหรือว่ามันมีจริงเนี่ยชอบว่าไส้เน่านะมันเน่าจริงป่ะสงสัยเหมือนกันสงสัยเหมือนกันอยากจะลองแบบควักมาดูมันไส้เน่าได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่านี่โอเวอร์เกินไปเกินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีความจริงอยู่ในนั้นนะคุณโจอี้เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับผมอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นว่าการมีกลิ่นปากเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากสาเหตุภายในช่องปากก็ได้หรือบางทีมันเกิดจากภายนอกช่องปากก็ได้ซึ่งลำไส้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกันเช่นการมีฟันผุนะครับผมรวมไปถึงการเป็นโรคปริทันอักเสบนะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆมันคืออะไรโรคปริทันอักเสบอ๋อคือโรคเนี่ยมันใช่มันเข้าใจยากใช่ไหมเข้าใจยากนะผมว่าเป็นคำศัพท์ที่มันแบบเข้าใจยากถ้าพูดให้ผู้ชมทางบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับผมปริทันเนี่ยก็คือปริเหมือนปริมณฑลก็คือรอบๆถูกไหมปริคือรอบๆทันเนี่ยมันย่อมาจากทันตะฟันทันตะก็คือฟันใช่เพราะฉะนั้นปริทันก็คือรอบๆฟันใช่อะไรก็ตามที่อยู่รอบๆฟันเช่นอะไรบ้างกระดูกที่มันอยู่รอบรากฟันเหงือกที่มันอยู่รอบรากฟันเพราะฉะนั้นปริทันคือมันรวมทุกอย่างที่อยู่รอบฟันครับผมฟังดูน่ากลัวมากใช่ๆซึ่งจริงๆมันน่ากลัวนะถ้าเราดูแลช่องปากก่อนที่มันจะไปถึงปริทันอักเสบมันก็จะดีมากนะครับกลับมาว่าทำไมปริทันอักเสบถึงทำให้เกิดกลิ่นปากได้อย่างที่บอกคุณโจอี้ว่าพอเป็นโรคปริทันอักเสบเนี่ยกระดูกมันเริ่มละลายเนาะรอบๆรากฟันไอตัวร่องฟันปกติระหว่างเหงือกกับฟันเนี่ยมันจะจริงๆคนปกติเราจะมีร่องเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรที่เอาแบบไหมขัดฟันลงไปทำความสะอาดได้อ๋อคราวนี้เป็นปริทันอักเสบครับไอร่องเนี่ยมันจะลึกลงไปเยอะเลยมันเลยทำให้มันมีพวกเศษอาหารแบคทีเรียลงไปลึกมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องใช่แล้วเศษอาหารแปลงไม่ถึงใช่เศษอาหารแบคทีเรียมันก็จะทำให้เกิดสารระเหยที่มีกลิ่นออกมาได้แล้วที่น่าสนใจก็คือเศษอาหารรวมไปถึงแบคทีเรียนะครับผมพวกนี้ที่ยังไม่เกิดกลิ่นปากเนี่ยมันชอบภาวะที่ออกซิเจนน้อยๆจินตนาการดูว่าถ้าร่องฟันมันยิ่งลึกมากๆเข้าไปเนี่ยด้านล่างลึกสุดเนี่ยออกซิเจนมันก็จะน้อยถูกไหมฮะเพราะออกซิเจนมันเข้าไปถึงค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเอื้อให้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากเนี่ยโตได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ง่ายขึ้นใช่ทางแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือต้องบอกก่อนว่าป้องกันไว้ก่อนจะดีสุดถูกไหมฮะถ้าเราทำความสะอาดฟันดีใช้แมคขัดฟันอย่างถูกต้องแปรงฟันอย่างน้อย2ครั้งต่อวันเนี่ยนะครับผมการสะสมของตัวคราบพลาสหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะน้อยลงก่อให้เกิดโรคปริทันอักเสบน้อยลงดูแลช่องฟันให้ดีที่สุดช่องปากให้ดีที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอบ่อยๆเราจะได้ตรวจสภาพปากและฟันตลอดจะได้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเหงือกด้วยแล้วก็กลิ่นปากที่เป็นสาเหตุหลักๆแบบที่คุณหมอไล่ฟังได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณคุณหมอเอี่ยวมากเลยนะครับโอ้ได้เลยครับผมข้อมูลดีครับครบถ้วนเลยแล้วผมว่าหวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำข้อมูลแล้วความรู้ที่คุณหมอมอบให้เนี่ยไปปรับใช้ทำให้กลิ่นปากมันหายไปไว้เจอกันใหม่นะคุณหมอกลับไทยมาเรามานั่งคุยกันใหม่นะครับยินดีมากเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณหมอมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการดูแลตัวเองก่อนอื่นเนี่ยเราลองเช็คสุขภาพปากเราก่อนว่าเรามีปัญหาภายในหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคเหงือกหรือว่าฟันผุตรวจสอบตัวเองก่อนว่ามันส่งผลกระทบการใช้ชีวิตไหมถ้ามีไปหาทันตแพทย์ตรวจก่อนพอพบว่าไม่ได้เกี่ยวกับช่องปากไปหาคุณหมอเพิ่มเติมเพื่อลงลึกว่าในร่างกายของเรามีอะไรผิดปกติหรือไม่พอตรวจสอบเช็คเรียบร้อยดูแลตัวเองทุกอย่างแล้วผมเชื่อว่ากลิ่นปากต้องหายไปแน่นอนแล้วก็บุคลิกภาพของเราก็จะกลับมาดีดังเดิมนะครับนี่คือเรื่องราวที่ Healthy Life นำมาฝากกันในวันนี้ส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามไม่ดีห้ามพลาดวันนี้ผมโจอี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้ามันไม่ได้มีใครมาบอกเราตรงๆว่าแบบเฮ้ยปากยูเมนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่มันก็คงไม่เร่งด่วนให้เรามาหาจริงไหมครับถ้าเกิดเราเจอคนรู้จักเราที่ไม่ได้สนิทมากอะแต่เขามีกลิ่นปากเฮ้ยบอกไปเขาจะเกลียดเราหรือเปล่ามันจะเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าวะ